หมีอันนี้ไม่รู้จักแฮะพิกซ่ายูนิแบร์ซิตี้เฮ้ยน่ารักนะตอนแรกนึกว่าแคร์แบร์แต่ว่าไม่ใช่นี่ๆๆมีใครรู้จักบ้างอ่ะไม่รู้จักเลยอ่ะนะเป็นการ์ตูนใหม่เหรอมันก็แต่งตัวเหมือน Toy Story เลยฮะหรือมันแต่งตัวตามการ์ตูนเรื่องอื่นเหรอเนี่ยแต่งตัวเหมือน Toy Story หมดเลยคืออะไรอ่ะเรื่องนี้ไม่เคยดูไม่รู้จัก Pizza University ใครรู้จักก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยใช่ไหมท่านเซิร์ฟนี่บัลไลเยก็มีเป็นหมีบัลไลเย3,850 เยนน่ารักนะแต่ไม่รู้จักไม่เคยเห็นเมื่อกี้เราเดินเลยนี่ไปหูฟังวะหูฟังไลน์ดิสนีย์ผมมีหมดเลยเนี่ยอินเอียร์โอเวอร์เอียร์อินเอียร์มีสายไม่มีสายเต็มเลยลำโพงก็มีนะลำโพงบลูทูธเฮ้ยสติ๊ดนี่ก็ลำโพงเหรอเออลำโพงเว้ยลำโพงลำโพงเต็มไปหมดลำโพงลำโพงลำโพงหูฟังลำโพงลำโพงลำโพงหูฟังหูฟังลำโพงส่วนนี้เฮ้ยเป็นเบสเซลเลอร์ไว้คืออะไรอ่ะเฮ้ยพวงกุญแจนี่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 เป็นพวงกุญแจอย่างนี้เฮ้ยมันสุ่มแน่เลยอ่ะใช่ไหมอ่ะเออสุ่มไม่รู้ว่าได้อันไหนแต่เป็นเบสเซลเลอร์เลยนะนี่ก็พวงกุญแจเหมือนกันที่ตั้งโทรศัพท์ก็มีส่วนนี้เป็นกระเป๋ากระเป๋านี่วายหล่นเลยเก็บไปเขาก่อนอะไรอ๋อเอาไว้ใส่ Nintendo Switch เฮ้ยเอาไว้ใส่ Nintendo Switch ว่ะไม่ธรรมดานี่เคสไว้ใส่ Nintendo Switch คือเป็นลาย Disney นี่เป็นซิลิโคนเห็นไหมอันนี้ของ Switch Lite ลาย Mickey Mouse ก็มีสปิทก็มีชิปกระเดลก็มีเออสินค้าโคตรหลากหลายอ่ะเคสไว้ใส่ Nintendo Switchล้วนๆเลยนี่ล้วนๆจริงๆโคตรเจ๋งอ่ะมีฟิล์มด้วยฟิล์มก็จะเป็นลายเออเจ๋งดีว่ะอันนี้ต่อไปที่เป่าผมไปอย่างรวดเร็วไม่มีความรู้ที่หนีบผมอันนี้แฮนด์ครีมใช้ทีก็คือเป็นเจ้าหญิงได้เลยแอลกอฮอล์อ๋อนี่นี่นี่ที่ปั๊มแอลกอฮอล์ไลน์มิวโคออโต้ที่เก็บแมสทิชชู่เปียกนี่ที่เก็บแมสกับทิชชู่เปียกกล่องใส่แมสคนญี่ปุ่นนี่น่าจะใส่แมสไปตลอดชาติแล้วโควิดไม่สามารถมูฟออนได้คนญี่ปุ่นไม่สามารถมูฟออนจากโควิดได้ตลอดไปเฮ้ยนี่น่าจะถูกใจสาวๆนะที่ทำเล็บแหละดูจีเต็มเลยถูกใจสาวๆแน่นอนที่ทำเล็บมีทำเล็บเต็มเลยถูกใจสาวๆโอ้โคตรเยอะถ่ายให้ดูไปคร่าวๆแล้วกันเราไม่มีความรู้ราคาประมาณแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้จะไม่มีราคาฟรีน่าจะกล่องนี้มั้งฮึบอันนี้ก็ไม่มีราคาฟรีราคาอยู่ไหนวะแต่ราคาไม่เจออ๋อนี่ไง
เล็กนิดเดียวเองราคากล้องโฟกัสได้ไหมเนี่ย2,090เยนรวมภาษีแล้ว2,090เยนราคาเท่ากันไหมดูเล็บแอรียลสินี่ก็2,090เยนโอเคเล็บโปรคาคอนทัส2,090เยนเหมือนกันโอเคแสดงว่าราคาเท่ากันนี่มันมุมสาวๆที่เราจะไม่ค่อยเข้าใจจะมีสินค้าที่เราไม่เข้าใจเยอะตรงนี้ตรงนี้คือมุมของสาวๆเดินต่อมีมุมกาชาปองเล็กๆให้ตรงนี้นะมาหยอดกันได้มุมกาชาปองเล็กๆ8ตู้ไม่ใช่ป่ะ12ตู้มีอีก4ตู้ข้างๆนี่เสื้อผ้ามันเล็กอ่ะเสื้อผ้าเด็กแน่เลยใส่ไม่ได้อ่ะเสื้อกันหนาวหมวกกระเป๋าแบมบี้เออหมวกนี่เจ๋งนะวอลดิสนีย์เวิลด์เท่ดิกระเป๋าสะพายและแน่นอนตุ๊กตามีอยู่ทุกที่ตุ๊กตามีตลอดเวลาตุ๊กตามิกกี้นี่เท่าไหร่ 2,200 เยนนี่ 2,200 เยนใช่ไหมมิกกี้กระเป๋าและแก้วน้ำ Magic Kingdom Walt DisneyMagic Kingdom Walt Disney มีหมวกด้วยนะแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าแก้วเท่าไหร่อ่ะ 2,860 เยนลายเท่ดีกระเป๋าเออกระเป๋าของ Disney กับ Coleman นี่ก็เจอที่โอซาก้าเหมือนกันนะเหมือนมันมาคอลแลบกันเฉยก็เป็นกระเป๋าเป้ Coleman ปกตินี่แหละแต่ว่ามีมิกกี้เมาส์อยู่ด้วย 11,000 เยนสำหรับคนที่ชอบโคแมนและชอบมิกกี้เมาส์ 11,000 เยนแต่บอกโคแมนก็ดีอยู่แล้วแหละไว้ใจได้เครื่องประดับตกแต่งต่างๆแหวนต้มหูเข็มกลัดเฮ้ยชุดเจ้าหญิงชุดเจ้าหญิงไม่รู้มันทำอย่างอื่นนอกจากประดับตกแต่งห้องได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าคือมันเป็นของเล่นอย่างเดียวหรือเปล่าของเล่นเจลน่าเจลล้างมือมั้งอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเจลล้างมือนะใช่ปะโอเคอ่านไม่ออกแยกย้ายพวงกุญแจพวงกุญแจโคตรเยอะเยอะจริงพวงกุญแจเนี่ยพวงกุญแจอย่างปีเตอร์แพนนี่1,980เยนพวงกุญแจอ๋อนี่มันเป็นแบบตัวคอลเลกชันซุ่มๆรู้จักกันไหมดิสนีย์ซุ่มๆฝั่งนี้ก็แน่นอนเฮ้ยนี่ไงดิสนีย์แบ็คไฟเดย์อยู่ตรงนี้ลด 50%หรือเราจะต้องได้บางอย่างกลับไปเช่นบัตไลเยียนี่ดิสนีย์สมๆเต็มเลยโอ้นี่ตะกร้าเก็บของฮะตะกร้าเก็บของต่อกันได้ไล่หลายชั้นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวกระเป๋าโคตรลดล้างสต็อกเลยตรงนี้เป็นแบ็คไฟเดย์ที่ลดรางสต็อกอย่างเห็นได้ชัดฝั่งนี้อุปกรณ์เด็กกระติกน้ำชุดช้อนส้อมอันนี้ก็น่ารักดีนะถ้ามีลูกมีหลานก็ให้สักเซตหนึ่งเป็นของฝากแก้ว
แก้วมันกิ๊กก๊อกมากเลย800เยนเอง880เยนเองแก้วกิ๊กก๊อกมีอันนี้อะไรอาร์ตคิดอาร์ตคิดมีตัวอย่างไหมเนี่ยสไปเดอร์แมนก็ถือว่าอยู่กับดิสนีย์แล้วเนาะอยู่กับมาร์เวลแล้วโอ้อาร์ตคิดเออเจ๋งดีนะทำเหมือนเป็นแบบเป็นกระเป๋านักเรียนอะน่ารักดีน่าซื้อให้ลูกหลาน 3,520 เยนแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรอะผ้าเช็ดตัวอีกแล้วหรือผ้าห่มก็ไม่รู้ผ้าเช็ดตัวและผ้าห่มคงเป็นอะไรสักอย่างและแน่นอนดิสนีย์จะขาดไปไม่ได้คือของเล่นครับผมรถบังคับรถตุ๊กตาคล้ายบาร์บี้เลยอ่ะอันนี้หรือเขาตั้งใจทำให้มันคล้ายกันก็ไม่รู้อาจจะเป็นคอลเลกชันของมันดีสวยเลย5เจ้าหญิงเฮ้ยนี่โคตรเจ๋งอ่ะสไตเยียนี่เหมือนแบบของเล่นทำหน้าตาอย่างนี้คือทำเหมือนกับในการ์ตูนเลยนะคือแพ็กเกจเหมือนในการ์ตูนเลยอยากรู้ราคาเลยคือถ้าซื้อไปนี่โคตรเกะกะห้องเลยโคเรกะอิคุระเดสกะนี่ไง 4,180 เยนเฮ้ยโอเคนะรวมภาษีก็คือแบบหน้าตามันเหมือนแบบที่เราดูในการ์ตูนเป๊ะเลยอ่ะมันตอบโจทย์จินตนาการมากบัตไดเยียวูดดี้ก็มีเห็นไหมนี่วูดดี้ชลีฟโคตรเหมือนที่ดูในการ์ตูนเลยอ่ะแบบเนี้ยอันนี้ก็ 4,180 เยนเห็นปะถ้าหนังก็มีหูให้ดึงแล้วก็มีคำดึงแล้วมันจะมีแบบวูดดี้มันจะพูดอ่ะคือทำแพ็กเกจเหมือนในการ์ตูนมากอ่ะมีทั้งวูดดี้มีทั้งเจสซี่เลยแต่บัตไดเยียนี่คือยอมเลยเหมือนมากเหมือนโคตรเฮ้ยเจอน้องงองแงเอ้ยคุณพ่อไม่อนุญาตบ๊ายบายน้องไปแล้วน้องอยากได้ของเล่นไงน้องอยากได้ของเล่นนะโอ้ชุดเจ้าหญิงชุดเด็กชุดเด็กจะหมดแล้ววะมีแบบการ์ดด้วยเป็นกิฟต์การ์ดเนาะซื้อให้นำมาช้อปปิ้งได้ที่คาดผมหรอยังมีสินค้า Black Friday ตรงนี้อีกลด 50% ชุดแก้วลายแบบพาสเทลโอ้นี่ก็น่ารักชุดแก้วเหมือนกันอันนี้คืออะไรอ่ะผ้าคลุมหัวเออสินค้าบางอย่างนี่แม่งก็ดูไม่ออกเนาะแม่งคืออะไรเฮ้ยมีใครดูเรื่องไลท์เยียร์แล้วบ้างเจ้าซ็อกนี่มันคือความดีงามของเรื่องเลยนะเรื่องไลท์เยียร์เรื่องไลท์เยียร์แนะนำให้ไปดูกันหนังเพลินๆอุ้ยน่ารักอุ้ยดูดิมีผู้นอนเรียงกันเป็นตับเลยน่ารักดูดีคนน่ารักอะ น่ารัก 4,620 เยนแต่อันนี้น่าจะเซลนะเซล 50% เราเดินทางกันมาจนจะหมดจริงๆแล้ววะนี่อะไรอะคืออะไรอะโอเครู้ว่ามันคือชุดแต่มันไว้ใส่กับสิ่งมีชีวิตอะไรไม่รู้อ่ะ
พวงกุญแจพวงกุญแจแล้วมีตาเป็นเหี้ยอะไรเอออันนี้เออดีวะสมสมคอลเลกชันสถานที่ที่เออกว่า USJ ก็คือดิสนีย์เนี่ยแหละได้แชมป์ไปเลยเติมเต็มจินตนาการวัยเด็กและความเออของคุณยังไงตุ๊กตานี่มันก็น่ารักจริงๆนะถึงแม้เราจะไม่รู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไรแล้วมันจะเกะกะห้องแค่ไหนเราก็ยังอยากได้เนี่ยตุ๊กตามิกกี้เงี้ย 1,540 เยนน่ารักออกตรงเท้า3คู่ 1,100 เยนเฮ้ยโอเคนะใส่2ครั้งย้วยไปเนี่ยคงไม่หรอกหมดจริงแล้วเอ้านี่นี่นี่สุดท้ายสุดท้ายนี่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 สุดท้ายละการ์ดเคส 1,320 เยนไว้เก็บการ์ดเก็บนำบัตรกระเป๋าเออน่ารักนะแต่ผู้ชายคงจะไม่ใช้มั้งแบบนี้สินค้าผู้หญิงไปหน่อยแต่น่ารักจริงนะคิดอะไรไม่ออกนี่ซื้อฝากแฟนได้น้องสาวพี่สาวนี่ได้ชัวร์สินค้าพวกนี้แมสอ๋อนี่เป็นแมสโคเวอร์มึงคงเป็นแมสไม่ได้หรอกมึงบางเกินนี่แมสลายดิสนีย์น่ารักโอ้ยดูดิแมสทอยตอรี่คนน่ารักอะแต่นี่เป็นไซส์เด็กนะดูดิคนน่ารัก1,430 เยนแมทไลน์ทอยสตอรี่ถือว่าอันนี้จัดให้เต็มๆเลยดิสนีย์ช็อปสาขาซันโนเมียแนะนำนะให้มากันถ้าเกิดว่าไม่อยากไปเบียดคนที่สาขาโอซาก้านี่ขนาดวันอาทิตย์นะเนี่ยสาขาซันโนคนยังไม่เยอะเลยลองมากันได้อีกหนึ่งตัวเลือกของดิสนีย์ช็อปสำหรับคนไทยนะของเยอะด้วยใหญ่พอๆกับที่ฮีฟไฟนะแต่พอกันของก็ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันนะมันคงไม่มีของที่มันเอ็กซ์คลูซีฟมากหรอกพวกช็อปพวกนี้ยกเป็นว่าไปซื้อที่ตัวปาร์คเองก็อาจจะมีของเอ็กซ์คลูซีฟบ้างโอเคประมาณนี้แหละสำหรับพาชมดิสนีย์วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละวันนี้เดี๋ยวไปเดินเล่นต่อแล้วเจอกันบ๊ายบาย